สวัสดีเพื่อนๆยามเย็นทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้า BTS จากสถานีรัชโยธินไปที่สถานีเสนานิคมนะครับก็จะเป็นยังไงก็ลองติดตามกันนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับคนก็ยังเยอะเหมือนวันธรรมดาเลยนะฮะเหมือนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ป้ายนะฮะป้ายเดียวนะครับป้ายเดียวก็ถึงแล้วนะครับเสนานิคมก็ตอนนี้ส่วนต่อขยายก็ยังนั่งฟรีอยู่นะฮะก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับตรงนู้นก็คือกรมพัฒนาที่ดินนะฮะเสนานิคมครับก็ถึงสถานีเสนานิคมแล้วนะครับตรงนี้ก็คือกรมพัฒนาที่ดินนะฮะก็คลิปต่อไปจะทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนไปเป็นคนติดตามเรื่องทาวเวลบายทีนะครับเป็นเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ